ทำเอาแฟนๆต่างอิจฉาตาร้อนในความคลั่งรักของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะครับที่ก่อนหน้านี้ได้จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยให้นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับด้วยการปล่อยภาพและข้อความสุดหวานขึ้นจอใหญ่กลางกรุงเทพมหานครล่าสุดเจอสาวยาย่าเผยว่าไม่คิดเลยว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ดีที่คุณแม่ของตนห้ามไว้ก่อนนะฮะส่วนตัวก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองส่วนเรื่องดราม่าภาคเสียงหนังเนี่ยเจ้าตัวก็เผยว่าเข้าใจทุกคนที่ผ่านมาถูกวิจารณ์เรื่องเสียงมาตลอดก็ขอบคุณที่หลังจากหนังเข้าแล้วก็มีเสียงชื่นชมนะครับปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่ารอเล่นเพราะนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้เพราะบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นปกติวาเลนไทน์เซย์หนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่ณเดชน์จัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดเลยไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะอลังการขนาดนั้นหนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะพอไปเจอพี่ณเดชน์หลังจากที่เห็นบิลบอร์ดแล้วพูดกับเขาว่ายังไงขอบคุณก็ขอบคุณค่ะเขาก็บอกว่าบิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ่ายละครกันทั้งคู่หลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้มีเวลาแบบทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ like lovely มากๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกมากขึ้นไปขนาดนั้นอย่างพรุ่งนี้วันเกิดเราจะลุ้นเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้มๆไหมคะไม่หรอกค่ะหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะ